กามาแนะสุดประโชคต้องเพิ่มจังหวะจบสกอร์ให้คมกว่านี้อเล็กซานเดร์กามากุนซือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพอใจที่พาทีมบุกชนะทูบางกอก2-1พร้อมชมสุภโชคเล่นกองหน้าได้ดีแต่ต้องไปพัฒนาเรื่องการจบสกอร์หลังจบเกมไทยลีกคู่ระหว่างทูบางกอกยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-2เมื่อช่วงค่ำวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาอเล็กซานเดร์กามากุนซือทีมบุรีรัมย์ได้กล่าวว่าเราเตรียมตัวมาเต็มที่สำหรับเกมนี้และนักเตะเล่นได้ดีมากเราเล่นโต้กลับกันได้ดีเราชนะมา2 นัดติดบรรยากาศในทีมดีขึ้นมากวันนี้ผมพอใจกับผลงานมากผมพอใจกับผลงานของสุภโชคสารชาติที่วันนี้มาเล่นกองหน้าเขาอายุยังน้อยยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์ที่ต้องดีกว่านี้และต้องเลือกจังหวะการยิงให้ถูกต้องส่วนเรื่องการเสริมทัพในเลกที่2ยังไม่ขอพูดถึงเพราะเลกแรกยังเหลืออีก1 นัดสำหรับนัดต่อไปบุรีรัมย์จะบุกไปเยือนพีทีประจวบในวันที่18ธันวาคม63เวลา18 นาฬิกา